ที่รักกินข้าวยังที่รักถึงแล้วนะรายการนี้แฟนเก่าซื้อให้แล้วคือแฟนเก่าเป็นโปรดิวเซอร์ถ้าไม่ตกก็ไม่ใช่กูหรอกแต่อย่าถามเวลานะรายการมันไม่เดินไปนานแล้วก็เหมือนความรักของกูกับมึงนั่นแหละมันจบไปนานแล้วมึงจะมาทิ้งแบบนี้เหมือนที่ทิ้งกูเมื่อ7ปีที่แล้วไม่ได้ไม่หอมกระดูกก็คือขยะเหมือนมึงไงที่เป็นขยะแฟนเก่ามันคือขยะเทแล้วเทอีกแฟนเก่าของดีเจอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลากำลังได้รับความสนใจหลังจากที่เธอออกมาโพสต์คลิปวิดีโอขณะได้นั่งติดกันบนเครื่องบินซึ่งคลิปแรกนะคะเป็นคลิปที่เผยว่าบังเอิญได้นั่งติดแฟนเก่าและในคลิปนะคะได้มีการถกเถียงกันเรื่องที่พักแขนก่อนที่แฟนเก่าจะบอกแบบขำๆว่าถูกแล้วที่เลิกกับมึงด้านดีเจต้นหอมนะคะก็แซวกลับตอนรักกูใหม่ๆนั่งเบียดไม่บ่นโอ้โหนั่งอย่างกับนั่งที่บ้านเลยนะมึงเขาให้คนละอันที่เท้าแขนน่ะมึงตรงนั้นก็ว่างมึงก็เท้าตรงนั้นก็ได้ก็แขนซ้ายกูมีกูก็อยากเท้าตรงนี้แขนมึงก็เอาวางไว้ตรงไหนก็ได้มาดูขากูก็แน่นเต็มแล้วเนี่ยทำไมมึงไม่นั่งซื้อเครื่องบินเจ็ตไรชิบหายเออมึงอะผิดเพราะว่าที่นั่งก็มีแค่นี้สำหรับคนตัวเล็กกูว่าถูกแล้วที่เลิกกับมึงอะไอ้หอมไอ้ชิบหายแม่งทะเลาะกันเงินนั่งเครื่องบินแล้วเนี่ยมีตั้งหลายที่มึงก็สึกมานั่งกับกูต้องมานั่งกับมึงไม่ลำลึกความหลังแหมตอนรักกูใหม่ๆนี่นั่งเบียดกันไม่เบียดจับมือตอนนี้แบบไม่บ่นไอ้นี่โดนนิดโดนหน่อยสะดิ้งสะดิ้งทำไมสะดิ้งมึงนี่นะอีห่าแต่เรื่องราวระหว่างแฟนเก่านี้ยังไม่จบนะคะดีเจต้นหอมแปะคลิปแฟนเก่า EP 2โดยบอกว่าพีคกว่า EP แรกอีกโดยในคลิปนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ต้นหอมต้องมานั่งฟังแฟนเก่าคุยโทรศัพท์กับแฟนใหม่จะหวานแค่ไหนไปฟังกันค่ะที่รักกินข้าวยังที่รักถึงแล้วนะแล้วกูก็ไปไหนไม่ได้คือต้องนั่งฟังแฟนเก่าคุยโทรศัพท์กับแฟนใหม่เลิศว่ะภายหลังที่2คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายต่างเดากันว่าคนนี้เป็นแฟนคนไหนด้านป๋องกพลนะคะก็ได้เข้ามาถามว่าไอ้แจ็คหรอต้นหอมก็ตอบว่าใช่และนิกกี้ณชัดนะคะก็เป็นผู้เบิกเนตรมาเปิดวาร์ปให้ด้วยการแท็ก IG ของแจ็คว่าเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรพอเข้าไปส่องเท่านั้นแหละค่ะว้าวมากเพราะว่าหนุ่มแจ็คคนนี้นะคะหุ่นแน่นอย่างกับนายแบบและใน IG ของแจ็คแฟนเก่าต้นหอมนะคะก็ได้โพสต์คลิปขณะที่ทั้งคู่ทานข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็ขึ้นข้อความแปะคลิปว่าแฟนเก่าเท่ากับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในคลิปนะคะได้คุยกันเรื่องที่ดีเจต้นหอมเอากระดูกไก่ที่ทานแล้วมาวางไว้ที่จานของแจ็คและแจ็คนะคะได้บอกดีเจต้นหอมว่ามึงจะมาทิ้งแบบนี้เหมือนที่มึงทิ้งกูเมื่อ7ปีที่แล้วไม่ได้นะซึ่งคำตอบของดีเจต้นหอมนะคะก็ทำเอาจุกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะกระดูกครั้งนั้นกูก็ไม่ใช่เนี่ยมึงยังเอามาอีกมึงไม่ไว้การมึงฮะก็มึงอิ่มแล้วไม่ใช่หรอมึงยกกระดูกกลับไปแดกเหรอก็ไว้การมึงก่อนก็ได้ไม่เอามันเต็มจานมึงเห็นมั้ยแล้วก็มึงอิ่มแล้วก็ไว้การมึงนี่แหละมึงจะมาทิ้งแบบนี้เหมือนที่ทิ้งกูเมื่อ7ปีที่แล้วไม่ได้นะไอ้หอมกระดูกก็คือขยะเหมือนมึงที่เป็นขยะแฟนเก่ามึงคือขยะเทแล้วเทอีกอีถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้แฟนๆได้ยิ้มตามกับมิตรภาพที่ดีของอดีตคู่รักแต่สำหรับคนที่กำลังอยากรู้ว่าแจ็คคือใครกันแน่แล้วทำไมทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งแถมรูปร่างหน้าตาฝ่ายชายก็ไม่ธรรมดาพี่น้องในวงการของดีเจต้นหอมก็ยังรู้จักผู้ชายคนนี้อีกด้วยเราได้ไปหาคำตอบมาให้แล้วคร่าวๆค่ะว่าหนุ่มแจ็คคนนี้เป็นอดีตแฟนหนุ่มที่เลิกกันไปเมื่อ7ปีที่แล้วเขามีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหลายรายการหนึ่งในนั้นคือรายการของดีเจต้นหอมด้วยและก็คาดกันว่าการมาพบกันครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของงานและตอนนี้ทางฝ่ายชายนะคะก็มีหวานใจอยู่แล้วส่วนกระแสที่มีกลุ่มคนลุ้นให้เอาน้ำมันมาราดเติมเชื้อไฟเก่านั้นคลิปที่จะให้ทุกคนดูนี้น่าจะเป็นคำตอบได้ค่ะรายการแฟนเก่าซื้อให้แฟนเก่าอยู่ไหนเน่โปรดิวเซอร์ลืมไงซื้อมาเป็น10ปีแล้ว100วันพันปีไม่เคยหยิบมาใส่เลยในกาก็ตายแล้วรู้ว่าดิคิดถึงแล้วดิแจ็ค
กูลืมไปด้วยซ้ำว่าใครซื้อให้กูเนี่ยเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมแต่ว่ามาโป๊ะตรงที่ว่านาฬิกานี้แฟนเก่าซื้อให้แล้วคือแฟนเก่าเป็นโปรดิวเซอร์ ถ้าไม่โป๊ะก็ไม่ใช่กูหรอกแต่อย่าถามเวลานะนาฬิกามันไม่เดินไปนานแล้วก็เหมือนความรักของกูกับมึงนั่นแหละมันจบไปนานแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ